ทรายเจริญปุระส่งรถมอบราชดรรับผู้ป่วยโควิดแบ่งภาระโรงพยาบาลทรายเจริญปุระรีข้อความประกาศใช้รถมอบราชดรช่วยขนย้ายผู้ป่วยโควิดชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นหลากหลายทันทีวันที่27เมษายน2564เวลา12.41นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า ทำเอาชาวเน็ตแห่ไปกดไลค์กับนักแสดงสาวสายเจริญปุระที่เคยออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนมาโดยตลอดทันทีโดยสายได้ลงรูปรถคันหนึ่งพร้อมข้อความตัวหนังสือที่ระบุว่าประกาศเรามีรถสตาฟซึ่งเป็นรถของมอบราษฎรซึ่งตอนนี้รถถูกจอดไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานอะไรและมันควรถูกเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมตามเจตนารมณ์ที่ซื้อรถคันนี้มา เราเห็นว่าตอนนี้มีปัญหาหนึ่งซึ่งใหญ่มากคือคนป่วยไม่สามารถหารถไปโรงพยาบาลได้นั่งแท็กซี่นั่งวินก็จะกลายเป็นการแพร่เชื้อโรคไปอีกเราขออาสาไปอีกหนึ่งแรงที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องนี้ครับใครที่ป่วยเป็นโควิดในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลแล้วต้องการจะไปโรงพยาบาลแต่ไม่มีรถมารับหารถไปไม่ได้เฉพาะกรณีที่โรงพยาบาลพร้อมรับเท่านั้น สามารถหารถไปโรงพยาบาลได้นั่งแท็กซี่นั่งวินก็จะกลายเป็นการแพร่เชื้อโรคไปอีกเราขออาสาเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องนี้ครับใครที่ป่วยเป็นโควิดในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือต้องการจะไปโรงพยาบาลแต่ไม่มีรถมารับหารถไม่ได้เฉพาะกรณีที่โรงพยาบาลพร้อมรับเท่านั้นคุณติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0632459964เบอร์ผมเอง เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานขับรถไปรับคุณถึงบ้านครับหรือผมอาจจะไปเองและเมื่อไปถึงเราจะสื่อสารการผ่านโทรศัพท์เท่านั้นจะไม่มีการสัมผัสตัวหรือใกล้ชิดใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม้แต่บาทเดียวโดยทรายก็ได้เขียนแคปชั่นว่าเราทำรถมาใช้งานราษฎรอนอนทัวร์ตอนนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรเฮียบุ้งอาสาเอามาใช้รับส่งคนที่ต้องการรถไปโรงพยาบาลฉุกเฉินช่วงนี้ เรากาันโซนด้านหลังด้านหน้าไม่มีการสัมผัสอยู่แล้วค่ะช่วยๆกันนะคะงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นเลยรีบมากดไลค์พร้อมความเมนเห็นอย่างมากมายทันทีในหลากหลายแงม่มุมบุ๋มปนัดดามาพร้อมรถพยาบาลแรงดันลบวิ่งรับผู้ป่วยที่ยืนยันได้เตียงแล้วด้วยตัวเอง หลังจากที่ตอนนี้ผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพยาบาลที่รับส่งผู้ป่วยงานนี้เจ้าแม่ทำดีอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE หน้ากากาอนามัยถุงมือยางเจลแอลกอฮอลและอื่นๆที่หายยากแสนเข็ญ จนหลายรายการต้องสั่งเองจากต่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงวิกฤตขาดแคลนอุปกรณ์ในการระบ,บาดรอบแรกและยังคงทําต่อเนื่องอยาวมาจนถึงการระบ,บาดครั้งที่3ในปัจจุบันและคราวนี้เกิดการขาดแคลนรถพยาบาลอีกดอกเตอร์บุ๋มจึงขอร่วมด้วยช่วยกันส่งรถพยาบาลแรงดันลบจากองค์กรทำดีไปช่วยรับส่งผู้ป่วยที่ยืนยันว่าได้เตียงแล้วเนื่องจากหวันว่าการโดยสารรถสาธารณะจะยิ่งแพร่เชื้อให้กับคนอื่น พร้อมได้โพสต์แจ้งประกาศผ่านเพจ Facebook ดรปนัดดาวงผู้ดีระบุว่าประกาศจากองค์กรทำความดีตอนนี้เกิดปัญหาสำหรับคนไข้โควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถไปรับแล้วขึ้นรถสาธารณะเช่นแท็กซี่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อรถพยาบาลแอมูล a นเอ็กซ์เพรสในเครือองค์กรทำดียินดีไปรับเพื่อส่งไปโรงพยาบาล ขอเน้นย้ำว่าในกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วจริงๆโดยทางเราจะส่งรถพยาบาลแรงดันลบพร้อมเจ้าหน้าที่รับไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสู้ภยัยโควิดโทร02-632323 0โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้าไปร่วมแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมากพร้อมยังบอกด้วยว่า นี่ถ้าหากเธอสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามได้ป่านนี้เธอคงตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้วจึงถือได้ว่าดรบุ๋มปนัดดาเป็นดารานักสแสดงต้นแบบคนหนึ่งที่มีทั้งความสามารถความสวยมีจิตใจที่ดีและไม่เคยทอดทิ้งสังคม S.P.Story Channel จึงขอเป็นกำลังใจและชื่นชมในความมีน้ำใจของดรบุ๋มได้เช่นกันครับโจสปอร์ตไลท์ ฉะบอลเชิญยิ้มอย่างเผ็ดร้อนรวยแล้วเอาเงินมาช่วยคนอื่นบ้างอย่าเอาแต่เรียกร้องโจสปอร์ตไลท์ไลฟ์สดฉะบอลเชิญยิม้มเละกรณีออกมาเรียกร้องหาหมอที่ดีที่สุดให้มารักษาข่อมเชิญยิม้มรวยนักเอาเงินมาช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนตอนนี้ด้วยแต่งตัวกันเป็นแสนช่วยเอาเงินไปซื้อเครื่องช่วยหายใจให้บ้างหรือใช้ศักยภาพที่มีหารงพยาบาลให้ผู้ป่วย รวมถึงแจ๊ดชวนชื่นและพวกซูเปอร์โจ๊กทั้งหลายออกมาช่วยสังคมได้ไหมไม่ใช่ตลกไปวันวันวันที่16เมษายน2564เวลาศนย0า4 1นผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเป็นที่ฮือฮากันเลยทีเดียวกรณีโจ้สปอตไลท์ธรรมรัฐสุวรรณโพสีคนดังเมืองภูเก็ตออกบาไลฟ์สดระบายความในใจถึงสถา,า,านการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด19 ที่นับวันยิ่งลุกลามจนตอนนี้เตียงในโรงพยาบาลเต็มระบบการแพทย์เข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินงานนี้โจ้สัดร,รัฐบาลเต็มๆถามหามาตรการในการทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาให้ได้มากที่สุดเอาแค่เข้าถึงการตรวจโควิดของประชาชนก็ยังเป็นไปได้ยากและราคาแพงทำไมไม่มีสติปเทสชุดทดสอบโควิดให้ประชาชนได้ซื้อมาตรวจได้เองในราคาถูกเข้าถึงได้ เห็นปีที่แล้วจุฬาก็คิดค้นขึ้นมาตอนนี้มันหายไปไหนทําไมไม่เอาออกมาใช้ไม่เตรียมการตั้งแต่ต้นปีที่แล้วประชาชนจะได้หามาตรวจได้ในราคาไม่แพงพอตรวจเจอก็ไม่มีเตียงรักษาต้องนอนรอเตียงต้องให้ไปบนเหลือถึงจะได้เตียงต้องไปบนตาข่ายหรอือไปบนเจ้าแม่ที่ไหนบางคนได้เตียงแล้วแต่สายเกินไปแต่ทำไมดาราสำคัญกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเหรอือ รู้สึกน้อยใจที่ดาราบางคนออกมาพูดว่าคนสำคัญของวงการทำไมไม่ได้รับการรักษาที่ดีแต่คนไทยอีกหลายคนต้องมาเสียชีวิตเพราะไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้แล้วที่สำคัญดาราท่านนั้นเคยช่วยเหลืออะไรสังคมกรณีที่เกิดโควิดบ้างรู้ว่าท่านรวยมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเศรษฐีมีรถไม่รู้กี่คันรองเท้าคู่เป็นหมื่นเสื้อผ้าทั้งตัวนี่เป็นแสน ไม่เคยเห็นพวกท่านรวมตัวเลยในการช่วยโควิดคุณบอลเชิญยิ้มและกลุ่มซูเปอร์โจ๊กท่านบอกว่าสร้างเสียงหอรรองให้คนอื่นแต่คืนกำไรอะไรให้สังคมหรือยังในเมื่อบอกว่าอยู่ได้เพราะศรัทธาของพี่น้องประชาชนแล้วคืนอะไรให้เขาบ้างทำอะไรนอกจากตลบไปวันๆแล้วมาเรียกร้องว่ากลุ่มของตัวเองไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศนี้รวยกันนักไม่ใช่เหรอฝากถึงกลุ่มพวกคุณ คุณได้นอนโรงพยาบาลและกลับมาบ้านแล้วแต่บางคนยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วสิ่งที่พวกคุณโหยหาให้ประชาชนซับพอร์ตแล้วเคยทำอะไรให้สังคมบ้างไหมไม่ต้องมาถามว่าผมทำอะไรไหมไปถามที่ภูเก็ตเลยผมหาชุด PPE ไปให้โรงพยาบาลผมไม่ใช่ดาราไม่ได้มีตังมากมายหมออยากได้อะไรพวกเราช่วยกันหาหมดระดมกันออก คนละ500ร้อยพันหบาท10บาทให้โรงพยาบาลไม่เคยมาออกสื่อเลยเพราะฉะนั้นคุณบอลหายออกมาแล้วรวมถึงกลุ่มของคุณนักแสดงที่ร่ำรวยช่วยเหลือสังคมคืนบ้างล้านหนึ่งสำหรับพวกคุณมันน้อยมากใส่เสื้อผ้ากันเป็นเมินแต่งตัวไฮโซโกเกะกันจะตายช่วยกลับมาบ้างช่วยซื้อเครื่องช่วยให้โรงพยาบาลหน่อยสิตั้งกองทุนมาสิ คนป่วยคนไหนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ใช้ความเป็นดาราช่วยเขาสิเป็นตัวกลางให้เลยคุณรู้จักคนเยอะแยะต้องรู้จักให้สังคมกิฟก่อนแล้วค่อยเทคนี่เอาแต่เทคออกมาเรียกร้องช่วยแจกข้าวอะไรก็ได้เพราะหัวหน้าครอบครัวติดโควิดเขาไม่มีกินดีกว่ามาบน่นว่าเพื่อนคุณไม่ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นนักแสดงสังคมไปวันๆแชร์ออกมาบ้างสิ ความร่ำรวยของพวกคุณโจสปอร์ตไลท์กล่าวอย่างเพตร้อน